พยายามอธิบายให้ท่านได้เห็นว่าการศึกษาเนี่ยไม่ทราบว่าจะทำให้เราเห็นถึงรากงอกของปัญหาหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าน่าจะเห็นได้บ้างการศึกษาเนี่ยมันจะอธิบายถึงความไม่รู้ของสังคมไทยได้จริงหรือเปล่าเพราะการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยผมคิดว่าจะบอกว่าเหมือนเทียบคล้ายมากกับท่าเทียบกับที่กรุงเทพคงไม่ได้กับที่เชียงใหม่ก็คงไม่ได้นะครับการศึกษาในชายแดนใต้ผมเรียนยืนยันว่าเรามีความไม่รู้อยู่เยอะมากถามในที่นี้เนี่ยต้องรู้หรือเปล่าว่าความงอกคืออะไรตาลิกาคืออะไรหาฟิตคืออะไรกีฬาตีคืออะไรภาษาอะไรอยู่การมาอยู่ถิ่นอักษรเนี่ยมีอะไรเหล่านี้เป็นต้นอีกมุมหนึ่งนะครับคนในพื้นที่อาจจะมีความไม่รู้มากพอสมควรในเรื่องภาษาไทยพุทธศาสนาหรืออะไรประวัติศาสตร์ไทยต่างๆเนี่ยตรงนี้การศึกษาเนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงความไม่รู้และอคติซึ่งกันและกันสูงมากนะครับแล้วก็การศึกษาเนี่ยอยากจะเรียนว่ามันเป็นรากงอกหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่ประทุขึ้นมาอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่จริงๆผมว่าการศึกษามันได้สั่งสมปัญหาบนอคติบนความไม่รู้มาอย่างยาวนานมากบางคนบอกว่า80ปี100ปีอันนี้ก็แล้วแต่จะอธิบายเพราะตอนที่ประเทศไทยตัดสินใจที่จะบังคับให้เด็กทุกคนเรียนหนังสือเนี่ยมีการบังคับครั้งแรกในมณฑลปัตตานีแล้วก็ช่วงแรกเกิดปัญหาเยอะนะครับเช่นบังคับให้เด็กชายที่เรียนหนังสือด้วยกันทางผู้นำก็ไม่อยากรับมาทำให้ไปเรียนหนังสือไทยผู้นำก็สงสัยว่าแล้วอ่านตุลาอิสลามเพื่อจะเรียนกันที่ไหนแต่ด้วยความเข้าใจในยุคนั้นนะครับก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนตอนบนแล้วก็ลงตัวอย่างเหมาะสมนะครับมีเรียนทั้งหนังสือไทยเรียนทั้งสามัญเรียนทั้งศาสนาเรียนทั้งอ่านตุลาเรียนทั้งภาษาอะไรอยู่เป็นต้นก็เราก็ผ่านเรื่องนั้นมาได้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับในแง่ของการศึกษาเนี่ยอยากจะเรียนว่าเราคงเห็นเกียร์นะครับแม้กระทั่งโรงเรียนนะเป็นอาคารบ้านเรือนก็ยังถูกเผาทิ้งนะครับครูนะครับขนาดนี้คือถึง51ศพนะครับบาดที่เสียชีวิตไปนะครับบาดเจ็บแล้วก็กระทบกระเทือนต่อความตั้งใจที่จะทำงานอีกมากมายมหาศาลนักเรียนนักเรียนนี่จริงๆผมถือว่าเป็นผู้ที่รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดนะครับแต่อาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าเขาสูญเสียโอกาสในชีวิตไปมหาศาล89ปีที่ผ่านมาถ้าเด็กเรียนป.1 9ปีที่ผ่านมาก็ตอนนี้มัธยม3ไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็สูญเสียโอกาสเหล่านี้ไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งอาจจะถูกชักจูงนะครับให้เกิดแนวคิดและความเชื่อบางอย่างที่ไปใช้ความรุนแรงนะครับทีนี้ความไม่ลงรอยทางการศึกษาเนี่ยเมื่อ4มกราคม2555ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสัมมนาเราเรียกว่า8ปีไฟใต้แต่ที่นี่เป็น9ปีแล้วที่เราเรียก8ปีไฟใต้มกราคมมีข้อสรุปอันนึงที่น่าสนใจครับว่าผู้เข้าร่วมประมาณ100กว่าคนหรือ560คนเนี่ยมาจากทุกฝ่ายทั้งรัฐทั้งประชาชนแม้กระทั่งผู้ที่ต้องถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีต่างๆก็มาร่วมด้วยข้อสรุปอันนึงของที่ประชุมแห่งนั้นก็บอกว่าสังคมไทยเลิกได้ไหมเลิกวาทกรรมสามัญกับศาสนาเลิกสิ่งนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่ปรากฏการณ์ที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่ก็คือว่ามันก็ยังไม่ลงรอยกันศาสนาก็ว่ากันไปสามัญก็ว่ากันไปไม่มีความพยายามจะพิสูจน์ศึกษาเข้าไปสู่โรงเรียนก็ยังไม่ลงรอยกันนะครับอันนี้นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนเกี่ยวกับทุกท่านนะครับผมขอให้ข้อมูลนิดเดียวนะครับท่านรู้ภาพนี้ท่านก็จะรู้ว่าการศึกษาในชายแดนใต้มันไม่เหมือนเชียงใหม่นะครับไม่เหมือนโคราชไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนแน่นอนนะครับเรามีทั้งโรงเรียนของรัฐเรามีมหาลัยแต่การเรามีอะไรชุมชนมีที่บ้านอะไรต่างๆแต่ขณะเดียวกันเรามีตาลิกาจริงๆก็คือศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนไปเรียนนั่นเองนะครับเรามีปอนอกนะครับเรามีรอบนอกนะครับศูนย์อนุบาลเด็กนะครับเรามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมีข้อมูลตรงนี้ในโครงสร้างที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนคำถามคือเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันลงรอยไปด้วยกันให้การศึกษาเป็นพลังของการสร้างสรรค์ที่ดีงามของชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่เมื่อเราจะปล่อยให้การศึกษาเต็มไปด้วยบาดแผลและความขัดแย้งเช่นที่เป็นอยู่ในอดีตและกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นก็คือว่าขณะนี้เด็ก 215,700 กว่าคนนะครับเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามในมัสยิด 2,038 แห่งและถามเด็กเหล่านี้เรียนอะไรครับก็ปกติก็เสาร์อาทิตย์ก็เรียนที่ตาลิกาแต่ในสุดก็เรียนที่โรงเรียนสามัญระดับประถมศึกษาของรัฐเด็กที่นั่นเรียนหนักมาก
เจ็บบ้างนะครับจะถามว่าแต่ได้ผลอย่างไรเจอบทบาทที่แตกต่างกันเลยสิเจอการถึงสุดอีกเจอฟูประเภทหนึ่งพอสองที่ได้เจอคุสตาคุสตาซักอีกลักษณะถามว่าเด็กจะมีความรู้รอยในบทบาทของการเรียนรู้เพื่ออยู่ในวิถีของศาสนาที่ถูกต้องและมีความรู้สามารถที่เข้มแข็งได้อย่างไรปอมก็เหมือนกันนะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นอีกตัวซึ่งแบบเรียนให้พวกเราได้ยอมรับก็คือว่าในชายแดนใต้450,000คนเป็นนักเรียนแล้วก็เราพบข้อเท็จจริงว่าระดับประถมเนี่ยเรียนอยู่กับรัฐ89-90%แต่พอระดับมัธยมต้นก็เดินฝ่ายไปเรียนโรงเรียนเอกชนแม้กระทั่งโรงเรียนของรัฐบอกว่าเรียนฟรีมีทุนการศึกษาในสารรัฐแต่เด็กเข้าไปที่โรงเรียนเอกชนซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ยอมรับนะครับรัฐไทยได้สนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษาต่อหัวปีประมาณ13,000 บาทต่อคนต่อปีแต่ตัวเลขด้านนั้นเราพบว่ารัฐก็สนับสนุนให้โรงเรียนสามัญของรัฐตัวเลขถ้ารวมไปเสร็จประมาณ26,000หรือเท่าตัวนะครับต่อคนต่อคนเป็นแต่ออกมาเป็นรูปต่างๆที่เราเห็นนะครับนี่คือปริมาณและสัดส่วนต่างๆนะครับถ้าเห็นนี่ครับนี่เป็นการเขียนข้อสอบคุณเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นอ่านได้ไหมอ่านได้ก็บอกท่านผู้ชมถามว่าผมไม่ทราบที่กรุงเทพเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นด้วยก็ยินดีด้วยนะครับแต่ที่โลกเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ไปโทษว่าเด็กบ้านการศึกษาปัตตานีนราธิวาสที่ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอันดับสุดท้ายของประเทศพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าที่นั่นเขาได้กับเรานะแต่ผมเรียนนะครับว่าอีกด้านนึงเราก็พบว่าขนาดนี้เนี่ยเราพบว่าถ้ารวมเป็นคนนะครับเด็กก็มีศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเองสูงมากเช่นเด็กที่นั่นในอย่างเราพูดได้สองภาษาไทยภาษาบาลีที่สามารถพัฒนาเป็นภาษาอเมริกันได้ไม่ยากเด็กที่นั่นไม่ว่าโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนในขณะนี้เราเริ่มพบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษขยับตัวดีขึ้นห่างจากเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศนะครับ3-4%เท่านั้นเองอันนี้คือตัวอย่างที่อยากจะเรียนนะครับและสุดท้ายความอาจจะขาดคุณภาพขาดโอกาสของเด็กทางการศึกษาในชายแดนใต้เป็นความผิดของใครเป็นความผิดของใครนะครับเป็นความผิดของครูเป็นความผิดของโรงเรียนเป็นความผิดของพ่อแม่เป็นความผิดของหลักสูตรเป็นความผิดของระบบการจัดการศึกษาด้วยแต่ผมเองอยากสรุปสั้นๆว่าเป็นความผิดของสังคมไทยที่มีอคติและความไม่รู้อยู่สูงมากในระบบการจัดการศึกษาโดยรัฐไทยแต่ขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าในพื้นที่อาจจะมีผู้มาบางส่วนซึ่งก็อาจจะมีอคติมีข้อติดยึดอะไรของตัวเองอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ว่ายังไงนะครับนี่คือภารกิจหลักของรัฐที่จะต้องจัดการศึกษาและสร้างการให้กับคนและก็ขณะเดียวกันขณะนี้มากมันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่นะครับโรงเรียนเช่นโรงเรียนตานิกาสถาบันศึกษาพร้อมเนาะก็จะถูกกล่าวหาอาจจะเป็นเรื่องจริงในบางส่วนแต่ไม่จริงทั้งหมดแน่นอนนะครับว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะอุดมการณ์การใช้ความรุนแรงอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อเอกราชอุดมการณ์ขบวนเพื่อต่อสู้กับรัฐไทยแต่ถามว่าจริงหรือเปล่าผมสิ่งที่ผมยืนยันก็คือจริงเป็นตัวผลที่เป็นสัดส่วนที่น้อยนิดมากๆนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้าไปโอบอุ้มคลี่คลายและแก้ไขปัญหาตรงนี้นี่คือรูปธรรมที่อยากจะเรียนทุกท่านว่าถ้าเราต้องการหาทางรอดทางเลือกอะไรก็แล้วแต่ของปัญหาชายแดนใต้ผมเข้าใจว่าการศึกษาเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นภาพความแตกได้ไม่ยากนะครับถ้าลองมาดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสรุปของเด็กนะเด็กบอกว่าขอ5 อย่างคือ1เรียนมากเกินไปเหนื่อยมากเรียน7 วันเด็กไม่มีโอกาสให้ชีวิตของความเป็นเด็กได้ถามว่าเขาจะไม่ถูกเปลี่ยนวิธีคิดให้ไปใช้ความแรงแข็งกร้าวได้อย่างไรเด็กไม่มีโอกาสใช้ชีวิตที่เป็นอิสระตามไปที่สมควรของเขาได้เลยเกิดท่านยังถูกสังคมตราหน้าหรือมองด้วยความแข็งแย่อะไรต่างๆสารพัดอย่างเขาก็บอกว่าทำแบบนี้สิอาจารย์ศาสนาแต่สามัญก็มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยพอแข็งพอแข็งก็ปรับสักนิดนึงแล้วก็ยังเป็นพอแข็งเหมือนเดิมเลยแต่ซ้อนคำอธิบายคืออักษรสื่อประมาณก็ปรับสักนิดนึงถามว่าจะกระทบกระเทือนต่อสังคมไทยในเรื่องใดบ้างผมก็จะไม่กระทบเลยสิ่งที่กระทบคือความไม่รู้ของเรามากกว่าอัตติของเรามากกว่าการไม่ยอมรับมากกว่าหรือความไม่คุ้นเคยความแปลกแยกมากกว่าอันที่สองก็คือการเรียนในห้องเนี่ยผมเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครูไม่สามารถสอนได้เต็มหลักสูตรครูไม่สามารถสอนได้ตามครูไม่มีเวลาพอที่จะสอนครบถ้วนได้ในแต่ละวันเลยมีการอธิบายพูดกันเป็นโรคในพื้นที่นะครับ8 โมงเช้าเดินทางออกแต่ตัวเมืองยะลาตรงเรียนหลังสุดนี่ครูจะไปถึงตอน11 โมงพอบ่าย 2ก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านก็ความต่อแต่นี่คือเป็น
ตัวอย่างที่สะท้อนภาพไปกันแบบประสิทธิภาพของครูนะครับเรื่องของห้องปฏิบัติการต่างๆเด็กก็เรียกร้องมากห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรต่างๆรวมทั้งทุนการศึกษานี่คือภาพนะครับภาพการศึกษาเพื่อสะท้อนให้ท่านเห็นทีนี้หัวใจสำคัญที่ผมจะเชิญชวนให้ท่านดูก็คือผมชี้ตรงนี้นะครับเรามักไปบอกว่ามีคนตายเท่าไหร่คนเจ็บเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่งบประมาณมหาศาลแค่ไหนที่เราเข้าไปแก้ปัญหาภาคใต้ผมว่าไม่รู้นะว่าขณะนี้เนี่ยเหมือนกับเรือของเรือนี่เป็นเรือที่มั่งมั่นใจมากให้เราไปบังคับทิศทางเพื่อหาทางออกหรือทางเรื่องของการที่แก้ปัญหาด้วยวิธีเช่นใดผมว่าขณะนี้เราเหมือนกับลงไปลอยคอในน้ำนะครับทุกคนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนในขอแรงปรับเรือถามว่ามันจะไปถึงไหนมันก็ใช้ทรัพยากรมหาศาลมีความสูญเสียมหาศาลสิ้นเปลืองทุกอย่างแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือความรุนแรงความเกลียดชังความไม่รู้อัตติซึ่งมันก็บางไปเรื่อยๆภายใต้การกระตุ้นของความรุนแรงสิ่งที่ผมเชิญชวนให้ท่านมาคิดก็คือว่าเรามาค้นหาสิ่งที่เราเรียกว่าหางเสือทิมแต่อาจจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนเล็กๆเท่านั้นเองแต่ว่าเราต้องแน่วแน่มั่นคงและทำให้เป็นจริงเพื่อจะปรับทิศทางของการแก้ไขปัญหาของชาตินะครับต่อใจแต่ละให้มันถูกให้มันตรงให้มันขับเคลื่อนไปอย่างมีพลังได้ผมเข้าใจว่าถ้าเราค้นพบนะครับก็แต่แบบไม่ต้องใช้ทรัพยากรนะสิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดคือความรู้เหมือนที่อาจารย์มีสัตว์ความรู้ร่วมกันและเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆถึงเรื่องๆนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอัตลักษณ์เรื่องวิถีชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเศรษฐกิจแม้กระทั่งเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนพูดกันว่ามีการแข่งขันลบโครงหัวจุดท่านฟังอะไรเองก็เป็นเรื่องตลกแต่ว่าพอจัดงานมีคนร่วมไปหมื่นถามว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเป็นวิถีของการปฏิสัมพันธ์ในทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ถามว่ามีพลังไม่มีแน่นอนแล้วเรารู้ไหมเราไม่เข้าใจเราไม่ใส่ใจอะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้ผมเองมีข้อสังเกตสองเรื่องคือผมอยู่มานานแล้วก็มีก็แก่แต่เสียนะคือก็ตอบตรงๆว่าก็ยังไม่สิ้นหวังกับการแก้ปัญหาผมมีข้อเสนอสองอย่างผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่แต่ปากครับโดยสำนึกโดยความเป็นพลเมืองโดยอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าปัญหาภาคใต้จะก้าวข้ามผ่านคติความรุนแรงไปได้แต่เมื่อไรที่ประเทศไทยยังยึดมั่นรวมศูนย์ที่คิดใครคิดต่างคือศัตรูนี่ผมว่าไปไม่รอดก็จะหวังว่านะครับปีหน้า3ปี5ปี10ปี20ปี30ปี50ปีก็ยังไม่สายเมื่อสังคมไทยคำว่าประชาธิปไตยไม่ว่าประเทศแปลว่ามีเลือกตั้งมีผู้แทนทุกอย่างเกิดผมไม่ใช่แต่ประชาธิปไตยแปลว่าสิทธิ์มีเสียงมีส่วนและมีความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกันผมเข้าใจว่าปัญหาภาคใต้จะค่อยๆเย็นลงใครจะทำอะไรนอกรูนอกทางของสังคมมันจะถูกเอ็กซ์เรย์นะครับโดยระบบข้อมูลข่าวสารในสังคมไทยนะครับประการต่อไปนะครับอันนี้ผมอยากเรียนท่านว่าเป็นเหมือนกับคือทุกคนพยายามมากจะไปช่วยภาคใต้แต่ผมอยากจะฝากเครื่องมือเล็กๆกับท่านผมพูดมา3ปีแล้วนะครับอยากฝากเครื่องมือกับท่านคือท่านจะทำอะไรก็ได้แต่เหมือนผมจะสอนหนังสือผมก็ต้องทบทวนตัวเองคุณจะไปเป็นเกษตรไปเป็นพัฒนาเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรเป็นสื่อนะครับผมอยากจะให้เครื่องมือที่เราจะใช้ทบทวนตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาข้อมูลนี้เนี่ยเป็นของท่านอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับนายแพทย์ตลาดที่ปิ่นซอยซึ่งเป็นภูมิชักนิยบุคคลของสงขลานครินทร์คณะแพทย์ที่อ่านใจนะครับท่านอุทิศตัวของท่านทั้งชีวิตเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้ท่านคิดเรื่องนี้ประมาณ2-3ปีเสร็จแล้วท่านเสียชีวิตท่านบอกว่าในพื้นที่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องไปดูแลคำว่าดูแลไม่ได้ปกครองไปดูแลคือไปอยู่ร่วมกันกับพี่น้องส่วนใหญ่ซึ่งต้องการมีสิทธิ์มีเสียงในการดูแลตนเองปกครองตนเองท่านบอกว่าสุดสำเร็จนี้ง่ายมากจะทำอะไรก็แล้วแต่ดู3ตัวที่1เรามีความรู้ความสามารถในเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนผมสอนหนังสือที่ผมรู้จริงหรือเปล่าถ้ามีความรู้เพียงพอไหมถ้าเป็นหมอก็มีความรู้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นเกษตรพัฒนาก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันที่2มีความรู้เท่านี้ยังไม่พอเพราะผมพบเคยประสบการณ์ในวิถีเพราะว่าบางคนมีความรู้จริงแต่มีอาหารการพอเราไปในพื้นที่ก็ทุกคนต้องเข้าแต่ปากก็ไม่ได้หมดนี่ผมไม่ใช่ท่านบอกว่าเราต้องมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ด้วยศักยภาพคือใจต้องเปิดหูต้องฟังตาต้องมองสัมผัสผู้คนให้มากๆเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีวิถีมีความซับซ้อนขององค์ประกอบของผู้คนวิถีที่แตกต่างกันมากมายมหาศาลซึ่งที่ท่านถือว่าเป็นความรุ่มรวยของพื้นที่
เราต้องมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเปิดใจตลอดเลยง่ายที่สุดคือฟังและดูและสัมผัสชาวบ้านมากๆนะครับตัวที่สามคือพอทำไปแล้วก็ต้องไปดูอีกให้ชาวบ้านยอมรับไหมบางเรื่องเราบอกว่าดีเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เอาแต่เขารู้ว่าดีแต่เขาไม่เอาดำเนินการศึกษาเนี่ยถามว่าเรียนแล้วจะเป็นหมอดีไม่ดีแต่ถ้าเขาไม่เอาเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ยอมรับบางทีเราก็ไปโทษว่าเห็นลูกต้องครูเรียนแพทย์เนี่ยนั้นผมว่าเราจะไปหมอโรคแบบนั้นไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นสูตรที่อยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าเราต้องการสร้างทางเลือกคือผมยืนยันว่าทางเลือกไม่ว่าจะเลือกที่ไหนก็แล้วแต่มันไม่เป็นสิ่งที่ถึงนิ่งตายตัวแน่นอนมันมีพลวัตมีความซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆตลอดเวลาอันนี้อยากจะฝากว่าเรามาช่วยกันเป็นตัวประเมินและตรวจสอบการทำงานของเราของผมเองด้วยและของท่านแต่ละคนแต่ละคนไปสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการพูดเรื่องลอยยุไรสาระนะครับแต่ว่าเป็นความมุ่งมั่นจริงๆผมไม่อยากพูดว่าเป็นของสกปรกแต่ผมบอกว่าจริงๆเป็นความมุ่งมั่นของคนทุกคนในสังคมไทยนะครับเราอยากแบบความสันติสุขความปลอดภัยในยุไรทรัพย์สินแค่นี้ยังไม่พอนะครับเกียรติยศและศักดิ์ศรีก็สำคัญบางทีท่านบอกเกียรติยศศักดิ์ศรีแปลว่ามันก็คือความเข้าเทียมกันของคนที่เป็นคนเหมือนกันนะครับความเสมอภาคและความเป็นรุ่นเรืองของเรามันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยถ้าเรามาช่วยกันทำผมเข้าใจว่าพูดก็ไม่มีประโยชน์แต่ประโยชน์ที่สำคัญคือคำถามนะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านที่เรียนว่าผมเองในส่วนตัวเชื่อมั่นว่าการศึกษาและศาสนานี่คือจุดแตกการศึกษาและศาสนานี่แต่เปลี่ยนแต่อคติเนี่ยเป็นความเข้าใจเปลี่ยนจากการเอาลงเป็นการแยกเข้าใจต่างๆก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านความแตกแยกสู่การก้าวสู่สันติภาพนะครับก็ขอเรียนที่ท่านนี้ขอบคุณครับ